ถ้าได้มีโอกาสเข้าสภานะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องอยู่กับอย่าเรียกว่ารับฟังเลยครับอยู่กับปัญหาของพี่น้องมาตลอดปัญหาของประชาชนเนี่ยเป็นปัญหาของชีวิตผมมาด้วยมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรารู้ทุกปัญหาเรารู้ทุกความต้องการฟ้ากับเหวครับเพราะเมื่อก่อนนี้ตลาดมนพันเนี่ยปกติแล้วตรงนี้เป็นตลาดเป็นเรียกว่าเป็นทำเลทองนะครับอยู่สี่แยกเกษตรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนจับจ่ายใช้สอยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่บ้านอยู่ในบริเวณแถวนี้นะครับกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งที่อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าไปตลาดไหนก็เงียบโดยเฉพาะตลาดมนพันนี้เงียบเป็นพิเศษเพราะว่านักศึกษามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ถ้าเราจริงๆแล้วถ้าเราไปดูตามตลาดสดทุกตลาดตอนนี้ทุกตลาดเงียบหมดครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของแน่นอนเรื่องของการระบาดโควิดก็ส่วนนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูจริงๆมันเป็นเรื่องของพิษเศรษฐกิจนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่คนจะเป็นช่วงเวลาที่คนจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงพฤศจิกาถึงกุมภาพันธ์ของทุกๆปีนะครับเขาเรียกว่าเป็น4เดือนของไฮซีซั่นนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องจับจ่ายใช้สอยจนไปถึงตรุษจีนแต่นี่เราผ่านปีใหม่มานะครับผมไปเดินตลาดมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่จนมาถึงช่วง1อาทิตย์หลังปีใหม่เนี่ยนะครับเราทุกคนผมไปคุยกับพี่ป้าน้าอาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทุกคนพยายามหลอกตัวเองว่าคนยังไม่กลับมาจากต่างจังหวัดซึ่งจริงๆแล้วที่เราไปสัมผัสจริงๆอ่ะพี่น้องประชาชนนะครับปีนี้เป็นปีที่คนอยู่บ้านเยอะมากไม่ออกต่างจังหวัดแล้วเหตุผลหลักๆเนี่ยนอกจากโควิดแล้วนอกจากรถติดแล้วเนี่ยเหตุผลหลักๆจริงๆเลยคือไม่มีเงินนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่เราเห็นไปทุกตลาดที่มันเงียบเนี่ยนะครับหลักๆมาจากพิเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตอนนี้ข้าวของแพงนะครับไม่ว่าจะหมูก็แพงจะบอกให้เปลี่ยนไปกินไก่ก็แพงแล้วไอ้ก๊าซหุงต้มนะครับจากที่เคยอยู่ที่300ต้นๆเนี่ยมาเป็นเวลาหลายเป็นเวลา10ปีนะครับตอนนี้ก็ยังจะขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นผลกระทบเป็นลูกโซ่นะครับแล้วหลังจากตรุษจีนเนี่ยนะครับหลังจากตรุษจีนนี้เป็นต้นไปผมเชื่อว่าเราจะเจอพิษเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการโอมิครอนระบาดรอบ3ขึ้นมาอีกนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าเป็นห่วงแล้วในการที่จะมาทวงคืนศักดิ์ศรีให้กับพี่น้องชาวหลักสี่ตรงนี้ค่ะเราคิดว่าเราจะมีส่วนในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างคะแน่นอนครับถ้าได้มีโอกาสเข้าสภานะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องอยู่กับอย่าเรียกว่ารับฟังเลยครับอยู่กับปัญหาของพี่น้องมาตลอดปัญหาของประชาชนเนี่ยเป็นปัญหาของชีวิตผมมาด้วยมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรารู้ทุกปัญหาเรารู้ทุกความต้องการถ้าเราได้มีโอกาสเข้าไปเนี่ยถ้าคนถามว่าอายุสภาที่เหลือ1ปีเนี่ยอาจจะมองว่าน้อยแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองจริงๆอายุสภา1ปีเราทำอะไรได้อีกเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยงบประมาณในปีหน้าเนี่ยปีนี้ประเทศไทยก็จะประสบปัญหาเรื่องเดิมๆนะครับแล้วจะหนักกว่าเดิมก็คือเรื่องของเศรษฐกิจกับเรื่องของการระบาดของโควิดทั้งการเยียวยานะครับของจากพิเศรษฐกิจทั้งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการดูแลชีวิตของประชาชนในช่วงการระบาดของโรคระบาดเนี่ยนะครับสามเรื่องนี้ถ้าเราเข้าไปในสภาเนี่ยเราสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะงบประมาณเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันให้งบประมาณเนี่ยมันได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะครับในการดูแลชีวิตดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนจริงๆแล้วเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการดูแลชีวิตจริงๆของคนในช่วงเกิดโรคระบาดเนี่ยเราก็เห็นว่าหน่วยงานราชการที่ผ่านมานะครับการทำงานของหน่วยงานราชการที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างล้มเหลวในการดูแลชีวิตประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงนะครับเพราะเราอยู่กับวิกฤตมาจริงๆเราเห็นทุกปัญหาเราเห็นความล้มเหลวของระบบเพราะฉะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปปากเป็นเสียงตรงนี้ได้ผมไหว้เลยนะครับฝั่งรัฐบาลนะครับ
เข้าประชุมกันบ้างนะครับอย่าให้สภามันล่มบ่อยประชาชนเลือกคุณมาเพื่อขับเคลื่อนทางด้านนโยบายขับเคลื่อนทางด้านนิติบัญญัติต้องการแก้กฎหมายที่ล้าหลังต้องการสร้างกฎหมายใหม่ๆที่สามารถทำให้คนเนี่ยเข้าถึงสวัสดิการเข้าถึงสิ่งที่เขาต้องการและขาดแคลนนะครับผมไหว้เลยและสิ่งที่ผมจะเข้าไปผมจะเข้าไปตรวจสอบถ้าผมมีโอกาสนะครับเข้าไปตรวจสอบการใช้งานภาษีของประชาชนที่ทุกวันนี้เนี่ยผู้ใช้ภาษีผู้จ่ายภาษีให้คุณเนี่ยแทบจะไม่ได้ประโยชน์จากการใช้งานหรือได้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่าอยากจะให้ภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปหรือแม้แต่เงินกู้ซึ่งเราจะเป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยมันได้เกิดประโยชน์ดอกผลและสร้างรายได้ให้คนในประเทศจริงๆครับนอกจากเรื่องนี้แล้วในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีส.ส.คนไหนที่มองว่าเป็นคู่แข่งคนสำคัญหรือน่าหวั่นใจมั้ยครับจริงๆทุกคนก็เป็นคู่แข่งหมดครับหน้าหนักใจทุกคนเพราะทุกคนเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่ช่ำชองพื้นที่แล้วก็เป็นคนที่มีนโยบายชัดเจนในแนวทางของพรรคของตัวเองทางเราก็เช่นกันเราก็มีนโยบายและการขับเคลื่อนที่แตกต่างกับพรรคอื่นเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวหมดครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าพรรคก้าวไกลที่ส่งผมลงมาก็คงมีความมั่นใจว่าผมจะสามารถชนะในพื้นที่นี้ได้ครับยังไงก็อย่าลืมครับเพชรก้าวไกลเบอร์6ครับ